ไม่มีน็อกแต่เดือดเจ็ดตูมตามแลกหมัดดุสังเวียน10ไฟต์10ครบ3ยกแบบมันหยดมาถึงคู่ที่9แล้วสำหรับสังเวียนดารา10 FIGHT 10ซีซั่น2ทางช่องเวิร์กพอยต์รอบนี้เป็นการดวลหมัดระหว่างเขตทาราเขตจากทีมแลกกับตูมตามยุทธนาจากทีมไว้ในพิกัดน้ำหนักไม่เกิน 69.90 กิโลกรัมโดยเขตช่างได้ 68.85 กิโลกรัมส่วนตูมตามช่างได้ 68.00 กิโลกรัมเริ่มยกแรกก็เดือดตูมตามเป็นฝ่ายเดินเข้าหาพร้อมออกหมัดแยบใส่ขณะที่เขตก็ถอยตั้งรับรอจังหวะสวนกลับและดักเก็บไปได้หลายหมัดพร้อมทำลายจังหวะคู่ต่อสู้ซึ่งทั้งคู่ก็ผลัดกันปล่อยหมัดเข้าเป้าไปอย่างสนุกแต่ยกนี้ก็ยังไม่ค่อยออกอาวุธกันเท่าไหร่ก่อนจะหมดยกแรกไปยกที่สองหลังเสียงระฆังลั่นทั้งคู่ก็เปิดฉากบุกใส่กันอย่างดุเดือดพร้อมกับเริ่มออกอาวุธมากขึ้นต่างฝ่ายต่างทำลายจังหวะคู่ต่อสู้และมีบางช่วงมีการออกหมัดเป็นชุดใส่กันยกนี้เริ่มมีหลากหลายแม่เขตจะเป็นฝ่ายตั้งรับซะส่วนใหญ่แต่ก็อาศัยความไวดักชกตูมตามได้เป็นชุดส่วนตูมตามก็อาศัยชกเก็บแต้มไปได้ในช่วงท้ายยกก่อนจะหมดยกที่2ไปยกสุดท้ายเขตยังอาศัยความว่องไวแล้วเวกปล่อยหมัดใส่ตูมตามอย่างแม่นยำส่วนตูมตามก็อาศัยสวนกลับเข้าเป้าได้เขตชกเข้าเป้าได้หลากหลายซึ่งตูมตามก็ไล่เอาคืนได้พร้อมกับแลกหมัดกันอย่างดุเดือดกลางเวทีโดยเขตอาศัยความขยันออกหมัดชกเก็บแต้มได้ขณะที่ตูมตามก็ไม่ยอมปล่อยอาวุธสวนกลับไปได้ก่อนจะจบยกสุดท้ายไปอย่างสุดมันสำหรับผลการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านแบบไม่เอกฉันท์คนแรกให้เศษ29ส่วน28คนที่2ให้เศษ29ส่วน28และคนที่3ให้เศษ28ส่วน29ซึ่งผู้ชนะคือเขตจากทีมแบล็คคว้าแต้มให้ทีมแบล็คได้สำเร็จ